สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์คู่ผมครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับตอนนี้ครับสงครามของเซงโกคุครับของซูเปอร์โกโบครับแล้วก็เจแปนครับได้เริ่มขึ้นแล้วครับซึ่งอีเวนต์นี้ครับมันเลื่อนเวลานะครับปกติอีเวนต์จะเริ่มขึ้นประมาณ10โมงเช้าใช่ไหมแต่อีเวนต์นี้ครับเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ครับบ่าย4โมงนะครับเริ่มขึ้นแล้วอีเวนต์สงครามของเซงโกคุนะครับก็เป็นอีเวนต์ลงไปเก็บคะแนนเนาะเพื่อจะได้อันดับดีๆนะครับอีเวนต์นี้ครับฟังดีๆนะครับเริ่มตอนนี้จนถึงวันที่4เวลา3ทุ่มนะครับวันที่4 3ทุ่มถึงจะจบกิจกรรมนะครับเน้นย้ำนะครับ4 3ทุ่มนะครับเวลาไทยนะก็อีเวนต์นี้ครับผมแนะนำนะครับว่าพยายามทำอันดับให้ได้อยู่ที่ 1-3,000 นะครับเพราะ 1-3,000 นั้นจะได้ตัวแดงครับถ้าหากต่ำกว่านั้นจะไม่มีตัวแดงนะครับ 1-3,000 จะไม่ได้ตัวแดงแล้วก็กุญแจทองเนาะถ้าหากต่ำกว่านั้นก็จะได้เป็นตั๋วสีทองปกติทั่วไปนะครับเน้นย้ำนะครับว่าพยายามอยู่ให้ได้ 1-3,000 นะครับส่วนอันดับครับคุณสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ครับตรงนี้ครับเข้าไปเลยพอกดเข้ามาครับก็จะเข้าเหมือนหน้านะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของกิจกรรมเนาะจะมีอันดับของเราเขียนอยู่นะครับก็กดดูกันได้ครับก็พยายามทำอันดับดีๆกันนะครับอีเวนต์นะครับก็จะมีเควสของช็อปเปอร์มานะครับซึ่งเควสช็อปเปอร์นั้นแจกของรางวัลเยอะแบบโคตรๆนะครับโคตรเยอะเลยครับมันจะแจกตัวพวกตัวแดงตัวทองนะครับแล้วก็แจกเพชรแล้วก็แจกเซงโกคุใหม่นะครับซึ่งเพชรในกิจกรรมนี้นั้นแจกรวมกันถึง80เพชรนะครับแจกเพชร80เม็ดนะครับเน้นย้ำไปครับคุณต้องลงด่านนะครับเพื่อเก็บแต้มนะครับซึ่งแต้มนั้นจะได้มาจากไอเทมนะครับไอเทมดอกมาก็จะเป็นแต้มเนาะแต้มสูงสุดนะครับอยู่ที่ 30,000 แต้มนะครับพยายามเก็บแต้มให้ได้ 30,000 แต้มนะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับมีกระโหลกของโอเด้งครับ6ดาวบวกให้ถึง2อันนะครับพยายามเก็บแต้มให้ครบ 30,000 แต้มครับก็จะได้กระโหลกของโอเด้ง2อันนะครับแล้วก็เพชรรวมกันทั้งหมดก็คือ80เม็ดนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเพชรของดาดอีเวนต์นี้ได้ถึง80เม็ดนะครับโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับส่วนดาดครับก็จะมีแบตง่ายแล้วก็แบตยากนะครับซึ่งดาดเนี่ยตรงๆก็คือมันโคตรจะง่ายนะครับนี่ครับอีเวนต์ดาดแบตง่ายนะครับก็อยู่ที่5ดาวนะครับแบตยากอยู่ที่10ดาวนะครับซึ่งก็จะมีดรอปไอเทมค่อนข้างจะเยอะเนาะยิ่งคุณโชคดีดรอปได้กล่องสีลุ้งเนี่ยคะแนนก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับคะแนนจะขึ้นอยู่กับดวงของคุณนะครับดรอปของดีคะแนนก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีตัวละครบางตัวครับที่จะคูณคะแนนด้วยนะครับวิธีการเช็คนะครับให้คุณทำอย่างนี้ครับกดตรงนี่ครับมุมขวาบนนะครับและกดตรงนี่ครับนี่เลยกดโอเคครับทางเกมครับก็จะคัดนะครับคัดตัวละครที่มันคูณคะแนนเยอะๆเนี่ยเอาไว้ด้านบนให้คุณง่ายๆนะครับนี่เลยพวกแสงสีเนี่ยคือตัวละครที่จะคูณคะแนนนะครับคูณคะแนนเยอะสุดจะอยู่ด้านบนนะครับก็ลองเข้ามาเช็คกันดูกันได้เนาะทีมผมนะครับผมก็จะใช้ทีมครับกัปตันก็คือเป็นโกดีโรเจอร์6ดาวนะครับซึ่งถ้าหากครับคุณมีโรเจอร์คู่หนวดขาวหรือไม่ก็เป็นกลุ่มหมวกฟางใหม่เอามาแทนกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นโอเด้งครับโอเด้ง6ดาวครับลูกเรือครับกราฟครับกราฟตัวฟรีนะครับ6ดาวไอ้5ดาวครับเลลี่ครับคู่กับกาบินนะครับก็จะเป็น5ดาวของกาชานะครับแชงคู่ปากกี้กับ5ดาวของกาชานะครับเพื่อนก็คือเป็นโรเจอร์คู่หนวดขาวนะครับซึ่งดาวนะครับผมแนะนำอาร์บิลองก็คือการล็อกโซ่การไม่กับตันที่เวล3นะครับแล้วก็ดาวนี้ค่อนข้างจะง่ายโคตรโคตรนะครับผมไม่เคยเจอดาดอีเวนต์ใหม่ๆที่ง่ายเท่าดาดนี้มาก่อนนะครับไม่สมควรจะ10ดาวสมควรจะแค่7ดาวก็พอดาดมันโคตรง่ายนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2ครับตีผ่านไปเลยครับไม่ต้องคิดมากกลุ่ม3ครับเจอกับบัฟล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่กับตันครับ
5เทิร์น5เทิร์นหามีอาร์บีลองเต็มแม็กนะครับก็เหลือแค่2เทิร์นกัปตันโรเจอร์คู่หนวดขาวอีก1เทิร์นเหลือแค่1เทิร์นนะครับเทิร์นแรกปล่อยผ่านครับเทิร์น2ค่อยตีนะครับไม่ต้องรีบร้อนกลุ่ม4นะครับเจอกราฟนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นระเบิดล็อกแก้ว2เทิร์นอาปิดไม่ตาย4เทิร์นนะครับก็แล้วก็บัฟลดโจมตี4เทิร์นนะครับตรงนี้กดสกิลของคู่เลลี่กาบันครับแล้วก็กดซุปเปอร์ไทป์ของโรเจอร์ครับแล้วกดเปลี่ยนตัวนะครับโรเจอร์หนวดขาวแล้วก็ตีเลยครับแล้วก็บอสใหญ่ครับเซงโงคูนะครับมีช็อตนะครับ3เทิร์นแล้วก็มีใบกับตันเนาะซึ่งเซงโงคูนะครับมันจะจำกัดนะครับคุณสามารถกดตีได้แค่5ตัวนะครับจำกัดการตีแค่5ตัวนะครับตรงนี้ก็กดไม่ตายโอเด้งไม่ตายโรเจอร์ไม่ต้องเดือดร้อนชิวๆครับชิวๆไม่ตายของแชงคู่บักกี้เปลี่ยนตัวโรเจอร์คู่หนวดขาวไม่ตายโรเจอร์คู่หนวดขาวแล้วก็โจมตีไปครับอีซี่ครับโคตรง่ายเป็นด่าที่ง่ายโคตรๆง่ายที่สุดนะครับที่ผมเล่นมานะครับโคตรง่ายครับซึ่งทีมผมนะครับก็จะคูณคะแนนอยู่ที่ 5.5 9เท่านะครับ 5.5 9เท่านะครับก็ถ้าหากครับคุณมีกัปตันเป็นโรเจอร์คู่หนวดขาวกับลูฟี่กลุ่มใหม่เนี่ยก็จะได้คะแนนมากกว่านี้เนาะแต่ผมทำได้ก็คือ 5.59 เท่านะครับการเล่นทีมผ่านก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นคลิปที่สั้นมากๆนะครับเพราะด่านมันโคตรง่ายนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าขั้นต่ำก็คือ 30,000 แต้มนะครับพยายามเก็บให้ถึง 30,000 แต้มกันทุกคนนะครับแล้วก็พยายามทำอันดับดีๆเนาะ 1-3,000 นะครับสู้ๆครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคไหมฮะสวัสดีครับ